Max. The Global Flex! เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ The Global Fight Championship นะครับและบทสรุปของรอนในวันนี้ครับก้องพยัคฆ์เพชรจินดากลายมาเป็น The Global Fight Champion คนใหม่ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับก่อนจากกันไปในวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์และยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเราเลือกเหลือมวยมาให้ชมอีก2คู่ครับไปชมกันต่อได้บน Max มวยไทยออนไลน์พรุ่งนี้งดถ่ายท่าสด1วันครับไปเจอกับพี่บูมพี่ภูมิและพี่เบียร์ได้ในศึก Max มวยไทยวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30สำหรับวันนี้ผมแซม Max มวยไทยและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับWelcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our sixth bout tonight, Thailand takes on Italy. กลับมามันกันต่อกับ the Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศอิตาลีนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวอิตาลีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายซิดฟิลิปโปIntroducing our blue corner representing Italy. He's training out of St. Filippo gym here in Chonburi. With professional records of 37 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Luca Nofo. The Global Fight.Welcome, you Italian warrior, fighting out of the blue corner, training at St. Filippo Gym. Put your hands together for Luca Nofo. และคู่ต่อสู้ของในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายชอยชดชัย And his Thai opponent in the red corner, he comes from Buri Ram Province, training out of Shao Shao Chai Gym.With professional records of 60 fights and 40 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Min Chok Samon Pichit. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner.He comes from Buriram Province, training out of Shah 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 Shem. Let's see for Minsho Salmon Bishop. เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาติดตามกันต่อครับในคู่ที่6ของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านลูก้าโนโฟครับนักชกจากอิตาลีครับพิกัด68กิโลกรัมเจอกับมีโชคสอมบนพิชิตครับไทยครับอิตาลีครับจะเป็นอย่างไรครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับลูก้าโนโฟครับปัจจุบันในวัย23ปีครับสูง175เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยซิดฟิลิปโปครับที่ชลบุรีวันนี้เขาจะเจอกับมีโชคสอมบนพิชิตครับชื่อจริงชื่อนายโชติพัฒน์คนสูงเนินครับจากอำเภอนางรองครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย19ปีสูง173เซนติเมตรครับจากสังกัดค่ายมวยชอชัดชัยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นักชกจากชอชัดชัยเมื่อสักครู่นี้สะดุดไป1ครับจากเต็ง1ครับเดี๋ยวดูว่าเจ้ามีโชคจะแก้ตัวแก้คืนให้กับเพื่อนร่วมค่ายได้หรือไม่ครับรูปร่างสรีระนั้นใกล้เคียงครับสำหรับคู่นี้เอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มต้นครับนี่นะครับฟิลิปโปซินติครับหัวหน้าค่ายมวยซิฟิลิปโปครับผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับนักชกจากอิตาลีในมุมน้ำเงินเอาละครับมากลางเวทีแล้วครับสำหรับมีโชคยกที่1ครับยกที่1ครับแรงกับขวาครับ
ขยับเข้าหาครับทางด้านลูก้ายังนิ่งๆอยู่ครับทางด้านมีโชคครับโยกขยับแย่ด้วยขวาเติมด้วยซ้ายมวยซ้ายเลยครับทางด้านมีโชคตบเข้ามาแล้วลงล่างครับก็พยายามจะหัวเจาะเข้าไปครับที่บริเวณต้นขาทางด้านเจ้ามีโชคลูก้าเดี่ยวเข้ามาจังหวะหาช่องอยู่ครับคนต่างเล่นงานไปบริเวณฐานล่างก่อนครับขยับเข้าหาเช็คต้นขาเช็คความแข็งแกร่งครับวงในตั้งเอาไว้ครับยังตีไม่ถนัดครับมีโชคจะใช้ซ้ายวัดระยะเข้ามาต่อครับลูก้านี่ครับตีเข้าไปพับในถึงเจอซ้ายของมีโชคครับซ้ายคว้างเข้ามาครับอัดเข้าไปเต็มบริเวณลำตัวจังหวะใช้หมัดฮุกซ้ายแล้วลงล่างก็เจอสวนเลยครับอาศัยจังหวะ2ครับมีโชคแล้ววางแข้งซ้ายดีดเข้าไปอีกทีขยับเบียดบีบพื้นที่ครับนี่ครับดูลูกจุกจิกของทางด้านมีโชคครับกระโจนเข้าหาแข้งซ้ายมากำปั้นขวามาเจอแข้งซ้ายสวนครับเบียดเข้าหาขยับเข้าหาอีกครั้งครับลูก้าครับเคาะเข้ามาแล้วเสียบขวาเจอซ้ายครับลงโทษแต่ละทีนั้นต้องบอกว่าชัดเจนครับการวางแข้งของตาด้านเจ้ามีโชคครับประกบในรัดไว้ไม่ยอมให้ตีครับตาด้านลูก้าเดี๋ยวออกมาอีกครั้งครับกลางเวทีตื่นเท้าก้าวเข้ามาครับแทงด้วยซ้ายเจอซ้ายคืนนี่ครับเอาเลยครับหัวจนต้องเปลี่ยนกาดเลยครับขยับเข้าหาอีกครั้งครับลูก้าบีพื้นที่กระชับพื้นที่ครับเจอแข้งซ้ายก็พยายามจะแก้เกมบนเวทีครับกระด้าลูก้าแล้วขวาไม่ถึงครับโหเป็นจังหวะหลบเอาไว้ได้ครับมีโชคกระด้าไล่เข้ามาถึงขวาเหลืองก็ต่อยหมัดชุดแล้วก็พยายามสับเข้าไปอีกทีครับอ้าวเลยครับของใครมันจะหนักกว่ากันล่ะครับมีโชคหรือลูก้าแล้วนี่ครับจังหวะประสานแข้งเป็นกระด้าลูก้าที่เสียหลักล้มครับแล้วเสียหลักล้มลงไปลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับขยับเข้าหากระแทกด้วยซ้ายเติมด้วยขวาเติมด้วยขวาอีกทีเอาละครับเด้งออกมาลูกนี้มีโชคหาจังหวะแต่ลูก้ารวบใต้ปีกเอาไว้ตีไม่ถนัดครับแยกออกมาตอนนี้ต้องเร่งเครื่องเดินชนเลยครับทางด้านลูก้าไปจดจ้องๆเนี่ยเล่นจังหวะฝีมือกับทางด้านมีโชคนี่ไม่ดีครับซ้ายของมีโชคแล้วเป็นซ้ายที่คมครับตบซ้ายเข้ามาครับทางด้านลูก้าไล่ต่อมาบ้างครับนักชกจากประเทศอิตาลีเสียบด้วยขวาแล้วงั้นโอ้โหโดนซ้ายเลยครับพอ2จิต2ใจนี่โดนลงโทษจังหวะลูก้าเอาละครับทำไว้หมดยกแรกครับแม The Global Fight เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่6ของรายการครับระหว่างนักชกไทยกับอิตาลีระหว่างทางด้านลูก้านอฟาครับนอโฟครับจากอิตาลีครับเจอกับทางด้านมีโชคสองมนพิชิตจังหวะไปเข้ามาโดนสวนเลยครับตัดสินใจการบุกของทางด้านเจ้าลูก้าครับแต่ว่าพอ2จิต2ใจยิกจักหน่อยเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเอาละครับยกที่2ครับกันต่อครับเอาละครับซ้ายกับขวาอีกทีครับในยกที่2ขยับเข้าหางัดกำปั้นแล้วฟันด้วยซ้ายวงในรวบได้แล้วครับทางด้านมีโชคโอ้โชว์เหลี่ยมครับล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่แต่ทางด้านมีโชคอยู่ข้างบนครับยังคงใช้แผนเดิมครับตบด้วยหมัดก่อนลงล่างครับทางด้านลูก้าเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายมีโชคเด้งขวาครับโอ้โหนี่นะครับอาศัยแบบชัดๆครับอาจจะไม่ดูไม่รุนแรงครับแต่ว่าเอาเข้าเป้าครับนะครับหมัด1 2ของทางด้านลูก้าด้วยขวาเติมเสียบด้วยซ้ายมาเอ้าโอ้ไปปล่อยให้ทางด้านเจ้าลูก้าได้ตีครับแต่ว่าตัวเองก็ตัดทิ้งมาได้ครับไปปล่อยแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับเพราะว่ารับสะสมไปนี่มีปัญหาในช่วงปลายครับเกมเปิดแล้วครับขยับเข้าหาอีกทีครับมีโชคเจอเข่าซ้ายเข่าซ้ายเบิ้ลหมาวงในสู้ได้ดีด้วยครับทางด้านลูก้ารับเยอะๆสะสมไปไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับมีโชคเสียบปะทะกันไปครับเสียบซ้ายครับมีโชควางด้วยแข้งเล่นงานพับในเดินมาขวาเลยครับลูก้าตีซ้ายก่อนมีโชคพยายามจะแทงขวาลูก้าบิดมาตีคืนครับโอ้โห
เหลี่ยมตัวก็เหนือชั้นเหมือนกันครับเรียกว่าศึกษามาครบทุกกระบวนท่าครับธนาลูก้าเอาครับเครื่องเริ่มติดเครื่องเริ่มร้อนครับขยับเข้าหาบ้างครับทางด้านมีโชคเจอทีมสกัดเอาไว้ดีแก้งซ้ายเจอขวาคืนตบด้วยซ้ายอีกทีครับลูก้าตบด้วยซ้ายขยับเข้าหาทีมทำลายจังหวะครับมีโชคกระโจนเข้ามาโยนเข่าครับถึงตัวครับพยายามจะเดินเข้าชนบ้างเลยครับทางด้านมีโชคเอาเลยครับเบียดมาถีบด้วยขวาชาร์จด้วยเข่าซ้ายลอยตัวแทงเข่าเข้ามาเลยครับแล้วตัดล่างอีกโอ้ใจคอต้องบอกอมหิตเลยครับชุดนี้เอาครับวงนอกมาครับสาวกำปั้นอัดด้วยแข้งเติมด้วยหมัดเอาเลยครับโอ้โต้ด้วยแข้งซ้ายมาหนึ่งทีเอ้าพอโดนแข้งขวาเข้าไปครับมีเอียงแล้วโดนหมัดชุดเติมเข้าไปอีกด้วยครับทางด้านมีโชคโอ้ไปท้าทายครับแล้วลูก้าก็จัดให้กับปักด้วยศอกเอาเลยครับยุ่งเลยครับทางด้านมีโชคไปรับเยอะครับต้องเดินเลยครับมีโชคลูก้าเสียบด้วยขวาฮุกด้วยซ้ายครับเดือดต่อขยับเข้ามาเจอแข้งซ้ายเอาเลยครับโอ้ออกอาการโอนเอ็นครับดูยวบลงไปหรือเปล่าครับท่านมีโชคยันด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายเหลี่ยมนี้ไม่ลงแล้วครับโอ้เอาเลยครับจุ้งเลยครับท่านมีโชคจังหวะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปโดนของทางด้านลูก้าเขาให้ครับแทงซ้ายเข้ามาเติมด้วยหมัดขวามีโชคต้องถอยมาตั้งหลักแต่ว่าสาดซ้ายคืนมาได้ครับแล้วยิ้มคันบริเวณต้นแขนซ้ายโอ้โหโดนเสียบเอ้านี่ครับไปยืนรับโอ้เสยเข้ามาตบด้วยซ้ายฟันด้วยศอกหมดยกสักก่อนครับMax, the Global Fight! เอาเลยครับท่านผู้ชมครับลูก้าโนโฟครับนักชกจากอิตาลีสังกัดค่ายมวยสิทธิ์ฟิลิปโปครับเจอกับทางด้านเจ้ามีโชคสองมนพิชิตในช่วงปลายยกครับดูเหมือนว่าระหว่างเบียดปะทะกันไปกับกลายเป็นทางด้านมีโชคที่มีอาการส่งสัญญาณมาให้เห็นได้ชัดครับโอ้ดูครับโดนแข้งไปแล้วมีอาการยุบครับแต่ว่ายังดีที่ระฆังช่วยเอาไว้เอาละครับเดี๋ยวดูว่าแก้เกมได้หรือเปล่าทางด้านโชคยกสุดท้ายครับเอาละครับหลังจากพักยกไปหายใจหายคอขึ้นมาอีกครั้งครับมีแข้งซ้ายแต่ทางด้านลูก้าครับตื้อเหลือเกินครับนาทีนี้มีโชคขยับเข้าหาบ้างครับเจอกำปั้นซ้ายวงในรวบได้หมุนมาตีเด้งตีกี่เอาครับยังมาได้อยู่ครับก็พยายามจะเข้าล่องเข้าลอยของตัวเองเลยครับทางด้านมีโชคเดินทีด้วยซ้ายตบซ้ายหลุดเอาลูกสับศอกเลยครับนี่ครับแล้วขวาโอ้โหความสดชื่นนั้นอยู่ที่มุมน้ำเงินครับดูจะสดชื่นกว่าแล้วครับทางด้านเจ้าลูก้าลูก้าเอาครับวงในมีโชคจับได้หมุนมาเลี่ยมนี้ทำได้ด้วยครับเดินปลุกต่อครับซ้ายเข้าไปพับในแม่เป็นขวาครับแล้วถีบโอ้แล้วโดนหมัดชุดมีโชคต้องเสียบคืนครับโอ้โดนชาร์จเลยครับนี่แหละครับขวาดอกนี้ปิดเกมครับโอ้แทงสวนตูมเดียวครับบอกว่าโดนแล้วสะสมท่านผู้ชมสะสมมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับยกที่2ครับประธานโทษครับในช่วงปลายยกที่2โดนไปเยอะครับหน้าเบียร์ปะทะกันไปปะทะกันมาในสุดท้ายครับมาโดนอีกหนึ่งจังหวะในจังหวะนี้ก็ต้องปิดเกมครับโอ้ลูก้าแกลอยเข้ามาแทงด้วยขวาแบบเนื้อเลยครับจุกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับเปิดเกมมาก็พยายามจะเร่งเครื่องแล้วนะครับสำหรับทางด้านเจ้ามีโชคครับลูก้าเตะเข้าพับในแล้วทีบโอ้โหบาทาลูกพักครับเติมด้วยหมัดชุดเคาะเข้ามาอีกทีเดินเข้ามาแทงแล้วดื้อๆเลยครับโอ้ดอกนี้ระบบป้องกันตัวมีปัญหาครับโดนหมัดเข้าไปก่อนครับพยายามแทงด้วยซ้ายสวนแต่ต้องบอกว่าเหมือนเอาท่อนซุงมากระทุ้งครับเดินเข้ามาแทงเอาดื้อๆครับชาร์จเลยครับปิดเกมไปในยกสุดท้ายนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเหลืออีก1คู่อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ Now let's check out the bonus round Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทย Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Bonus Max มวยไทย Facebook Page
After three rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, Blue Corner, Luca Nofro from Italy. Don't go anywhere, we got one more fight to go. This is the Global Fight Champions Challenge.